สวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกองแก้วคุณสุพนันท์ครับครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือจุดไหนได้ยินครับผมได้ยินครับท่านครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือขณะนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือมีในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและก็แม่ฮ่องสอนครับท่านครับในแต่ละพื้นที่อะค่ะมันพบค่าจุดความร้อนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วอย่างเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนที่ท่านเรียนว่าพบอยู่เนี่ยจุดไหนถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วความเสียหายความสูญเสียน่าจะมีเยอะอะค่ะคือเมื่อวานจากการไปประชุมร่วมนะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวิจารณ์สีมาฉายาเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีอธิบดี3กรมก็คือกรมอุทยานกรมป่าไม้กรมควบคุมมลพิษรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็ทสจในหลายจังหวัดนะฮะจากการประชุมร่วมกันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลงแต่ไปเพิ่มที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลาะตะเข็บลำแม่น้ำสารวินนะนะที่มีค่าความร้อนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่า PM 10แล้วก็ PM 2.5 ครับจากที่ประชุมเมื่อวานมีแนวทางการดำเนินการร่วมกันยังไงไหมฮะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองกับทางด้านของกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านคือในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนะครับเมื่อวานเราก็ประเมินสถานการณ์ก่อนอื่นต้องคิดก่อนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ 100% นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของการเก็บหาของป่าและก็ล่าสัตว์เป็นประเด็นสำคัญนะครับจากเรื่องดังกล่าวผมเรียนอย่างนี้ว่าต่อไปอนาคตในภายภาคหน้าหรือปีหน้าเนี่ยเราต้องวางมาตรการนะครับจัดระเบียบการเผาให้ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้60วันอันตราย90วันอันตรายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากหมดวันที่เรากำหนดแล้วพี่น้องประชาชนก็ยังมาจุดเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นการดำเนินการดังกล่าวต้องมีการจัดระเบียบให้ได้นะครับรวมทั้งขณะนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดในพื้นที่เนี่ยก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนน่ะต้องรู้ว่าลูกบ้านแต่ละคนมีอาชีพอะไรมีพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านต้องไปหามาตรการทำยังไงแล้วแต่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาหันมาร่วมมือกับทางราชการแล้วก็ช่วยควบคุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมก็วันนี้นะครับก็คาดการณ์ว่าในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดอื่นๆหลังจากได้ประชุมร่วมกันแล้วเนี่ยก็คงมีมาตรการเพิ่มขึ้นซึ่งรับชาบมาเช้าเนี่ยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วครับเร่งด่วนนะคะถ้าเร่งด่วนที่สุดที่เราจะทําในตอนนี้นะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยทราบว่าสิ่งที่เราจะทําในระยะต่อไปคือต้องวางมาตรการคือจัดระเบียบการเผาให้ชัดเจนแต่สิ่งเร่งด่วนที่เราจะทําณวันนี้เพราะว่าเผาป่าอย่างที่ท่านบอกว่า 100% เนี่ยฝีมือมนุษย์แล้วก็ยังมีให้เห็นต่อเนื่องนะคะคือในส่วนของเร่งด่วนตอนนี้นะครับในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้เนี่ยเรามีการสวิงกำลังจากพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีบ้านโป่งชลบุรีนะครับอุบลราชธานีขอนแก่นอะไรสวิงกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องใน9จังหวัดภาคเหนือนะครับรวมทั้งเราปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือที่มีหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันรักษาป่าเนี่ยปรับบทบาทมาช่วยในการดับไฟป่าซึ่งขณะนี้กำลังในส่วนตรงนี้เราสวิงกำลังไปไม่ต่ำกว่า 3,000 นายครับก็คือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังกันในแต่ละหน่วยทั้งนั้นเพื่อดับไฟป่าที่มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดใช่ครับเอาหน่วยที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟเนี่ยขึ้นไปช่วยที่พื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟครับ
อธิบดีคะคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าพอไฟป่าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาค่าฝุ่นละอองมันก็เพิ่มสูงขึ้นความสูญเสียอื่นๆในพื้นที่ป่านะคะตอนนี้ตัวเลขที่เราพบเนี่ยป่าสูญเสียไปสักประมาณเท่าไหร่สัตว์ป่าในพื้นที่เนี่ยล้มหายตายจากไปเท่าไหร่แล้วอะคะอธิบดีคะคือถ้าประเมินเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ขณะนี้ความเสียหายนะครับทั่วประเทศนะในส่วนของ9จังหวัดภาคเหนือผมว่าหลักหมื่นไร่นะครับหลักหมื่นไร่สำหรับเรื่องของสัตว์ป่าที่เสียหายหรือตายไปเนี่ยเรายังไม่ได้คำนวณตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดคือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆที่เพิ่งคลอดใหม่ๆหรือเด็กเล็กๆเนี่ยครับรวมทั้งผู้ใหญ่ที่เสียหายที่บาดเจ็บหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยนี่คือมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายไปไม่จำนวนไม่น้อยเลยครับตรงนี้ครับแล้วอย่างในพื้นที่ป่าที่ลึกๆเข้าไปหน่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงนี้เราต้องมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่าครับนอกจากจัดกำลังคนหรือจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในการดับไฟป่าเหล่านี้ครับขณะนี้เราวางกำลังนะครับซุ่มดักซุ่มดูแลในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดไฟนะพยายามจับบุคคลที่เข้าไปเผาป่าตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อนำมาลงโทษทางกฎหมายแล้วก็ประจานให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลตรงนี้ซึ่งขณะนี้เราดำเนินการรวมทั้งในพื้นที่ที่ล่อแหลมเนี่ยเราก็จัดชุดประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความตระหนักกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความรักและความหวงแหนขณะนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะเรามีเครือข่ายนะครับเครือข่ายในการอาสาป้องกันรักษาป่าเนี่ยประมาณ200กว่าหมู่บ้านนะครับมีเครือข่ายประมาณ 8,000 กว่าคนนะที่มาช่วยในการดับฟงดับไฟในแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับโทษทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไปจับได้หรือว่าไปเจอว่าเผาป่าเนี่ยมีโทษโดนอะไรบ้างคะก็อย่างน้อยๆก็ปรับรวมทั้งอาจจะถึงท่านติดคุกกันนะทีนี้ว่ามันอยู่ที่มันหนักหรือเบาแล้วก็จำนวนพื้นที่ที่เกิดความเสียหายตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากจะให้ในส่วนของจังหวัดประกาศนะครับเป็นภัยพิบัติหรือแม้แต่ให้อบต.ต่างๆออกเป็นเทศบัญญัติซึ่งในส่วนตรงนี้สามารถดำเนินการได้โดยผ่านที่ประชุมนะครับซึ่งขณะนี้ทราบข่าวว่าจังหวัดต่างๆกำลังเร่งรัดในการดำเนินการอยู่แล้วครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงนะคะทำความเข้าใจเพราะว่าเท่าที่ติดตามท่านเองก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยลงพื้นที่ไปดับไฟป่าทำงานกันอย่างเข้มข้นบางคนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยอยากให้ท่านฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้เขามีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยนะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะไฟป่าเนี่ยเกิดจากน้ำมือมนุษย์ 100% ก็อยากจะให้ช่วยกันประนามคุณจุดนะฮะเจ้าหน้าที่เราทำงานเต็มที่นะครับบางครั้ง 2-3 วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับบางคนถึงกับบาดเจ็บนะครับซึ่งหลายคนอาสาสมัครบางคนถึงแก่ชีวิตเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ประนามคุณจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆครับทาง9จังหวัดภาคเหนือผมเรียนอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนซึ่งอีกไม่กี่วันก็ช่วงถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ช่วยกันนะครับเพราะอะไรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนะมันสู่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมอยากเรียนนี้ช่วยกันนะครับช่วยกันคุณละไม้คุณละมือแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยโทษของการที่การเกิดไฟครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีคะครับขอบพระคุณท่านนะครับ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 ขอบคุณครับท่านกแก้วคำสุพนันท์ครับครับขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณธัญญาเนติธรรมกุลนะคะบทสรุปที่ท่านฝากเอาไว้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆคนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าพอเราไปจุดไฟเผาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมามันก็สร้างความเสียหายแล้วท้ายที่สุดคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนในพื้นที่เองจริงๆท่านทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเชียงใหม่เองภาคเหนือเองเนี่ยเขามีวัฒนธรรมมีประเพณีที่ต้องบอกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ละปีเนี่ยเม็ดเงินเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ที่เข้าจองเข้าห้องพักต่างๆเนี่ยกลับน้อยลงส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของไฟป่าและหมอกควันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเองใครที่อยู่ในพื้นที่ก็อยากให้มาเป็นส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยลดการเผาได้ยิ่งดีนะครับใช่ค่ะต้องงดเลยนะคะตอนนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ในอนาคตสิ่งที่จะต้องทำก็คือวางมาตรการจัดระเบียบการเผาที่ชัดเจนท่านบอกว่าที่ทำมาเนี่ย3วัน30วัน60วันพอพ้นช่วงนี้ก็กลับมาเผากันอีกบางคนเผาก่อนบ้างเผาหลังบ้างใช่นะคะเพราะฉะนั้นปัญหามันก็ยังไม่จบสิ้นนะคะก็ต้องช่วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณสุพนันท์บอกไปว่าถ้าเจอครับถ้าไปพบเห็นไฟป่าหรือว่าพบเห็นคนจุดไฟเผาเนี่ยจดไว้เลยนะคะสายด่วนค่ะ1362รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าหรือว่าการเผาในที่โล่ง24ชั่วโมงนะคะ1362อันนี้เขามีการเปิดเป็นสายด่วนออกมาก็ช่วยกันจดกันไว้เราช่วยกันได้นะคะ